ชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บาชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือกค่ะสูตรเค้กชิฟฟ่อนง่ายๆวิธีทำไม่ยุ่งยากไม่หวานแสบคอเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกแจ็คจะทำคาราเมลก่อนใส่น้ำตาลทรายและน้ำเปล่าลงไปจากนั้นเปิดไฟอ่อนปล่อยให้น้ำตาลละลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือดและมีสีน้ำตาลอ่อนระวังอย่าให้สีเข้มมากประมาณนี้ก็ใส่ได้แล้วเสร็จแล้วนำไปเทใส่ถาดจะใช้เป็นถาดขนาด 8x8 นิ้วแล้วก็กลิ้งคาราเมลให้ทั่วถาดคาราเมลจะแข็งเร็วเราต้องรีบกลิ้งนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปก็มาทำหน้าหม้อแกงเผือกส่วนผสมก็จะมีเผือกนึ่งกะทิแบบสำเร็จรูปน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ไข่ไก่จะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองนำส่วนผสมทั้ง4อย่างนี้ไปปั่นรวมกันจะใส่เผือกลงไปก่อนตามด้วยกะทิค่ะแล้วก็ไข่แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วก็เปิดเครื่องปั่นให้ละเอียดเข้ากันดีเลยค่ะเมื่อปั่นจนดีแล้วเราก็นำมาเทใส่ถาดที่เราเคลือบคาราเมลไว้โดยเทผ่านกระชอนเสร็จเราพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาทำตัวเนื้อเค้กกันค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรชิฟฟ่อนจากก็ทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวแล้วก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงจากนั้นใส่น้ำมันตามด้วยนมสดใช้เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนราหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ค่ะตามด้วยกลิ่นเผือกและสีม่วงจะใช้เป็นสีม่วงออคิดจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็ใส่แป้งลงไปร่อนแป้งและผงฟูลงไปในส่วนผสมเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนไม่เหลือเม็ดแป้งเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปเราก็จะไปตีไข่ขาวกันค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ต่อไปก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายจะแบ่งใส่3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิค่ะจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดน้ำตาลทรายจะใช้เป็นน้ำตาลทรายละเอียดแบบปกตินะคะไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำตาลทรายป่นใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดอ่อนปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วต่อไปจะเปิดสปีดความเร็วต่ำตีต่อประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศในไข่ขาวเสร็จแล้วเราจะนำไข่ขาวนี้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแจ็คตักแบ่งไปใส่3รอบแต่ละรอบก็จะคนตะร่อมด้วยความเบามือค่ะจะใช้ตะกร้อมือหรือว่าใช้ไม้พายคนตะร่อมก็ได้เอาที่ทุกคนถนัดเลยค่ะแต่จะต้องคนตะร่อมด้วยความเบามือและต้องทำด้วยความรวดเร็วไม่งั้นอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูได้สำหรับแจ็คจะใช้วิธีการคนตะร่อมด้วยตะกร้อมือเสร็จแล้วแจ็คก็จะคนตะร่อมด้วยไม้พายอีกรอบนึงเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดียิ่งขึ้นเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วแจ็คก็จะนำส่วนผสมนี้ไปใส่ถาดนำส่วนผสมที่ได้เทในถาดหม้อแกงที่เราทำไว้เลยค่ะเทใส่ได้ทั้งหมดเลยแจ็คใช้ถาดขนาด 8x8x2.5 นิ้วเทส่วนผสมลงไปแล้วก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วให้เรียบเสมอกันค่ะจากนั้นค่ะเราจะใส่น้ำลงไปในถาดที่รองอบใส่น้ำอุณหภูมิปกติลงไปใส่น้ำไปประมาณไม่เกิน1เซนค่ะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยจะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 50-60 นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาแล้วก็ยกเค้กออกจากถาดน้ำเสร็จล็อกพักเข้าไว้ให้เย็นค่ะเพียงเท่านี้เองใช้เวลาไม่นานเลยค่ะเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็นำออกจากถาดแล้วก็นำมารับประทานได้เลยหรือใครจะนำไปแช่เย็นเพิ่มความอร่อยก่อนก็ไม่ว่ากันค่ะ
วิธีการนำเค้กออกก็กลับด้านเค้กค่ะแล้วก็ยกถาดออกง่ายๆแบบนี้เลยจะตัดขอบออกทั้ง4ด้านแล้วก็ตัดแบ่งชิ้นเป็น16ชิ้นค่ะได้ชิ้นละประมาณ 2x2 นิ้วค่ะขนาดกำลังน่ารับประทานเลยตัดแบ่งชิ้นแล้วจะก็ตกแต่งด้วยเผือกนึ่งที่เหลือค่ะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวหอมเจียวที่ใช้วันนี้จะเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือกสูตรนี้ไม่หวานมากเนื้อเค้กนุ่มมากหน้าหม้อแกงก็หอมแล้วก็เข้มข้นด้วยเผือกใครชอบหน้าหม้อแกงเผือกแบบใส่เผือกเยอะๆหวานน้อยไม่แสบคอแนะนำสูตรนี้เลยค่ะอร่อยกลมกล่อมเนื้อเค้กก็นุ่มมากด้วยเค้กชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือกสูตรเค้กง่ายๆสูตรเค้กทำกินทำขายเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเป็นเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ